วัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนทุกท่านนะคะก็กลับมาเจอกันในเช้าวันจันทร์ที่21เดือนธันวาคมนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนในช่วงสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราติดตามกันไปนะคะว่าจะมีความน่าสนใจในเรื่องราวของการลงทุนเป็นแบบไหนโดยเฉพาะในการที่โควิด19ได้ระบาดเกิดขึ้นใกล้กรุงเทพนั่นเองที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็เป็นการระบาดโดยแรงงานต่างด้าวจุดนี้เองนะคะในส่วนของบ้านเราก็ช็อกกันนะคะที่พุ่งขึ้นมาเป็นวันละเกือบ600คนนั่นเองนะคะค่ะสำหรับตลาดหุ้นไทยจะเอฟเฟกต์เป็นแบบไหนอย่างไรนะคะนักลงทุนใจเย็นๆนะคะนี่แหละสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ข้อมูลการขึ้นมาของตลาดหุ้นไทยนะฮะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก็ร้อนแรงอย่างมากเลยนะฮะถึงขั้นเขาเรียกว่าระอุเลยเพราะว่าตัวอินดิเคเตอร์ต่างๆอะไรต่างๆก็เป็นลักษณะโอเวอร์บอทนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการไดเวอร์เจนซ์หลายๆรอบนะสำหรับท่านที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคนั่นเองนะฮะในช่วงไทม์เฟรมเดย์ต้นนะฮะซึ่งเป็นไทม์เฟรมที่เขาประเมินระยะเวลาประมาณไทม์เฟรมเดย์ส่วนใหญ่ก็ใช้กันประเมิน 1-3 สัปดาห์นะฮะไม่เกิน1เดือนนั่นเองนะคะที่เฝ้าติดตามเฝ้าจับตามองค่ะดังนั้นเองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะตรงโควิดที่ระบาดในประเทศตรงจุดนี้เองนะฮะจังหวะของการไดเวอร์เจนซ์ก็อาจจะแบบฟลุปไปเลยหรือเปล่านะคือการมีการย่อลงไปนะฮะดังนั้นเองเมื่อนักทุนหลายๆท่านเองเฝ้ามองแล้วก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเมื่อเกิดไดเวอร์เจนซ์แล้วตลาดหุ้นไทยต่อจากนี้ไปก็น่าจะมีการพักฐานปรับฐานนะฮะก็ต้องระมัดระวังกันมาโดยตลอดนั่นเองแต่ว่าแรงซื้อแรงขายก็ยังคึกคักนะเนื่องจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทั้งต่างชาติขายนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายย่อยซื้อหรือรายย่อยขายแล้วก็ต่างชาติซื้อสลับกันไปสลับกันมานะฮะก็ช่วงสิ้นปีแล้วเช่นกันนะฮะสิ้นปีนี้โดยสถิติก็คือต่างชาติเขาก็เริ่มหยุดตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยนะฮะสัปดาห์ที่21นะฮะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่กำลังเข้าสู่เทศกาลวันหยุดประจำปีช่วงคริสต์มาสนั่นเองนะคะของต่างชาติกันก็เลยเป็นหนึ่งปัจจัยในประเทศไทยนะฮะก็เจอเรื่องราวของความวิตกกังวลนะฮะที่เกี่ยวกับโรคระบาดโควิดนะซึ่งใกล้เขตมหานครสำคัญนะฮะต้องนึกถึงเขตมหานครเมืองหลวงของประเทศนั่นเองนะฮะจะถูกโจมตีกันแบบไหนนะฮะก็อันที่สองก็คือเรื่องราวของทางด้านต่างชาตินะฮะก็เริ่มที่จะเรียกหยุดมันหยุดนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทั้งโลกโดยเฉพาะในฝั่งของยุโรปแล้วก็อเมริกานะฮะเขาก็หยุดกันยาวเลยนะฮะเนื่องจากว่าโควิดก็ระบาดอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะฮะก็มีการ work from home นะฮะก็เจอสองเด้งสำหรับประเทศไทยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามรายการ Business Live นะคะที่เราพูดแล้วก็บอกสื่อถึงการเสมอๆนะคะว่าวิกฤตที่เป็นโอกาสตรงจุดนี้นะฮะเราต้องอย่าห่อเหี่ยวนะฮะเราต้องอย่าแตกตื่นอะตื่นตระหนกนะฮะเราก็ต้องค่อยๆนั่งคิดว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเราจะต้องทำมาหากินเราจะต้องลงทุนนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะฮะโดยเฉพาะคนในตลาดหุ้นนั่นเองนะฮะสิ่งที่คนในวงการตลาดหุ้นนะฮะโดยเฉพาะนักลงทุนนะฮะก็สามารถเตรียมตัวได้ก็คือศึกษาหาข้อมูลว่าถ้าเกิดใครเสียอีกนะฮะมีการระบาดอีกรอบสองที่ทุกคนเขามองกันว่าเป็นเฟสสองนั่นเองเฟสแรกนี้เราไม่รู้อะไรเนาะเราก็ตื่นตระหนกตกใจในช่วงเดือนมีนาคมกันไปแล้วนะฮะถึงความไม่แน่นอนกันเกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งทำให้ในเรื่องราวของการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งทองคำทั้งน้ำมันทั้งบิตคอยน์คริปโตนะฮะแล้วก็ในเรื่องราวของตลาดหุ้นทั้งโลกเองนะฮะก็เกิดความปั่นป่วนกันเกิดขึ้นนะฮะก็ถล่มคนไม่รู้อะไรก็ขายกันหมดแต่รอบนี้เป็นเฟส2นะฮะเฟส2
โอกาสในความเขาเรียกว่าร้ายแรงก็จะมีเบิ้ลขึ้นมาอีกแต่เมื่อเราได้รู้จักกับไวรัสโควิด19แล้วต่อจากนี้ไปเราก็ต้องมีเขาเรียกมีชีวิตอยู่กับเขานั่นเองนะการป้องกันตัวอะไรเราก็รู้แล้วว่าจะต้องมีวิธีการแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นลักษณะโซเชียลดิสเทนซ์หรือว่าในส่วนของทางด้านหน้ากากก็ต้องป้องกันตัวหลายๆท่านเนาะเราก็เตรียมความพร้อมนี่พอมานั่งนึกดูนะฮะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในตลาดหุ้นไทยผู้ที่ได้ประโยชน์มีอะไรบ้างที่จะต้องใช้กันมากยิ่งขึ้นเนาะในเรื่องราวของการใช้ชีวิตนะฮะอยู่โดยบนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นั่นเองผู้ที่ได้ประโยชน์ก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอุปโภคของใช้ที่ป้องกันตัวไม่ว่าจะเป็นหน้ากากหรือว่าถุงมือยางซึ่งก็แน่นอนกลุ่มนี้ก็จะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งบ้านเราก็มีหุ้นในกลุ่มดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นสีตรังหรือว่า STGT แล้วก็หุ้นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ต่างๆการสื่อสารต่างๆก็อาจจะได้รับความสนใจแต่ว่าอันนี้คือเป็นแค่มุมมองว่าเอฟเฟกต์ที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะฮะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เสียในประเทศไทยก็แน่นอนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ทางด้านกำลังซื้อในประเทศห้างเฮ่งอะไรนี้จากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะห้างเตรียมไฮซีซั่นช่วงปีใหม่นี้พวกห้างดูโฮมอะไรเขาก็ต้องปิดสาขากันนะฮะก็อาจจะกระเทือนกันนั่นเองนะฮะในเรื่องราวของทางด้านหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่ระบาดนะมีทั้งได้แล้วก็เสียกันเกิดขึ้นนะนักลงทุนก็ค่อยๆดึงใครที่มีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับห้างเฮ่งก็ต้องกลับมานั่งดูว่าเรามีแล้วโอกาสในอีก6เดือน12เดือนว่าเขาจะมีวัคซีนมาฉีดกันเกิดขึ้นก็ประมาณกลางปีหน้านะฮะก็ต้องดูว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นในกลุ่มนี้ปังๆโดนแบบสุดๆอะไรเนี้ยนักลงทุนก็ลองพิจารณาในเรื่องราวของการลงทุนในระยะยาวนะฮะส่วนการลงทุนในระยะสั้นนะฮะท่านก็สามารถเลือกโปรดักต์ซึ่งในบ้านเราก็มีทั้ง Single Stock Feature แล้วก็ Derivative Warrant นั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นข้อมูลสมมุติถ้าท่านซื้อหุ้น CPN ตายละ CPN ฉันขายตอนนี้ฉันเจ๊งแน่ขาดทุนแน่เราจะไปช็อต Single Stock Feature หรือว่าไปพุทใน Derivativeเพื่อเขาเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงนี่ก็เป็นโอกาสเรื่องที่นักลงทุนรายย่อยอย่างเราสามารถคิดและทำได้นะฮะนักลงทุนก็เป็นแนวทางกันไว้ซึ่งต้องบอกได้ว่าในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะขอขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับนักลงทุนที่ได้ร่วมกันทำบุญนะฮะให้กับทางด้านสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าในส่วนของการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์สองกล้องทางเดินหายใจแล้วก็หลอดลมให้กับเด็กตัวเล็กในโรงพยาบาลเด็กซึ่งเราก็ต้องเรียกได้ว่าเราใช้ปฏิหาริย์จริงๆช่วงระยะเวลาสั้นๆนะเราก็สามารถระดมทุนซื้อกล้องได้2กล้องเลยนะฮะก็ยอดบริจาคที่ได้มาประมาณ2ล้าน6แสนบาทนะคะในจุดนี้เองก็เชื่อว่าบุญกุศลต่างๆที่นักลงทุนนะฮะในรายการพิเศษสายแอนด์ไลฟ์เองนะฮะได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินบาทไหนหรือว่าร้อยพันหมื่นเท่าไหร่นะก็ต้องถือได้ว่าเป็นหัวใจจริงๆนะในการเริ่มต้นที่หัวใจที่ทุกท่านที่เสียสละได้ช่วยกันนะในการแบ่งปันให้กับทางด้านโรงพยาบาลเด็กนั่นเองนะคะก็ขอให้บุญความดีของนักลงทุนทุกท่านตรงนี้นะฮะให้นักลงทุนเองนะฮะสิ่งหนึ่งก็คือมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีพอร์ตการลงทุนที่ดีนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญที่ว่านก็ขอให้นักลงทุนเองนะฮะมีสติปัญญาในการที่จะตัดสินใจในการที่จะลงทุนหุ้นได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะฮะก็อธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกท่านนะที่ได้ร่วมกิจกรรมกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะตื่นเต้นมากเลยสำหรับข้อมูลตรงนี้นะฮะนักลงทุนหลายคนก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นเองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2564ในเรื่องราวของภาพการลงทุนที่มันก็อยากให้มีปาฏิหาริย์ให้กับนักลงทุนเช่นกันนะฮะก็อยากให้ทั้งดัชนีหุ้นไทยหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาประเทศไทยนะฮะมีโอกาสที่จะเติบโตไปได้ดีนะฮะแล้วก็ให้เป็นปาฏิหาริย์ที่ต้องเรียกได้ว่าเราคนไทยเองนะฮะจะประสบ
ความสุขในเรื่องราวของการอยู่ในประเทศไทยและก็การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ส่งใจไปถึงทุกท่านนะด้วยความคิดด้วยความรู้สึกแบบนี้นะคะทีนี้เรามาดูหุ้นกันนะฮะข้อมูลตอนนี้เองที่พี่ม่อนได้รวบรวมมาในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนักทุนว่ามีหุ้นอะไรบ้างต่อจากนี้ไปนะคะที่จะเป็นหุ้นที่นักทุนเองลงทุนนะคะแล้วก็นักทุนก็มีโอกาสที่จะดูติดตามในช่วงปี2564ว่าหุ้นตรงนี้เองนะคะประมาณสักควอเตอร์แรกปี64จะปรากฏผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะนักทุนค่ะค่ะสิ่งหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากที่ประเทศไทยเราได้มีการเน้นในเรื่องราวของกำลังซื้อในประเทศหรือการท่องเที่ยวในประเทศแล้วก็หุ้นบางตัวที่เกี่ยวข้องกับกำลังซื้อในประเทศอะไรต่างๆก็เริ่มที่จะตีตื้นดีขึ้นมานะผู้ค้าปลีกอะไรนี้นะคะแต่ต่อจากนี้ไปในช่วงควอเตอร์1ควอเตอร์2ในปี2564ท่อที่พี่ม่อนได้เก็บข้อมูลเอามาฝากกับนักทุนในจุดนี้นะฮะหุ้นที่นะจะได้ประโยชน์ในเรื่องราวของการฟื้นตัวหรือการเค้าเรียกว่าโลกได้มีการปรับตัวเพื่อต้อนรับการอยู่ร่วมกับโควิด-19 นั่นเองหุ้นที่เกี่ยวข้องนะฮะก็เป็นหุ้นตัวใหญ่ในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เป็นหุ้นที่มีเงินเยอะในการที่จะลงทุนต่อยอดธุรกิจนั่นเองนะฮะที่ผ่านมานี้แน่นอนพี่ม้อนก็พูดซ้ำพูดบ่อยๆเสมอๆนะหุ้นในกลุ่มปตท.นั่นเองที่ต้องเรียกได้ว่ามีกำลังในการต่อยอดในการทำธุรกิจนะคะข้อมูลสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะที่เป็นข่าวดีสำหรับตัวปตท.ก็คือการที่จะเอา PTOR มาจดทะเบียนระดมทุนในตลาดซึ่งเป็นบริษัทลูกแล้วก็ให้สัดส่วนนะฮะผู้ที่ถือหุ้นปตท.นะฮะจำนวน95หุ้นก็สามารถที่จะได้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้น OR 1หุ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็มีหลายเรื่องเลยนะคะที่นักลงทุนลองเอาไปคิดต่อกันละกันนะคะกับข้อมูลที่พี่ม่อนได้พยายามเอามานำเสนอให้กับทุกท่านนะคะก็คือในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมานะฮะบริษัทปตท.เองนะคะก็ได้มีการอนุมัติในเรื่องราวของการลงทุนของเครือ5ปีนะฮะก็วงเงินสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาทนะฮะก็จะเอาไปลงทุนก็รายละเอียดต่างๆความพิเศษของปตท.ก็ชัดเจนนะฮะธุรกิจหลักของเขาก็คือธุรกิจก๊าซธรรมชาตินั่นเองนะฮะแล้วก็ธุรกิจท่อส่งก๊าซนะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นธุรกิจที่เจเนเรตร่วมลงทุนกับบริษัทในเครือของเขาเลยฮะไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆนะฮะก็เป็นข้อมูลที่นักทุนก็ลองนึกต่อกันแล้วกันนะคะว่าอ๋อถ้าเขาไปลงทุนต่อยอดแบบนี้แล้วก็เม็ดเงินที่เขามีเยอะที่สุดต้องถือว่าเยอะที่สุดในบรรดาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยเขาจะไปต่อยอดแบบไหนอย่างไรให้กับตัวธุรกิจในเครือของเขานั่นเองนะคะนั่นก็เป็นรายละเอียดโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งนะคะปตท.นักทุนเชื่อไหมว่าเขานะคะมีการเน้นในเรื่องราวของการทำธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเยอะมากเลยนะฮะสูงถึง 8,000 เมกะวัตต์นั่นเองนะฮะก็เป็นเป้าหมายในปี2573ก็ตอนนี้ปีอีก10ปีข้างหน้านะฮะก็ต้องถือว่าใหญ่พอสมควรเฉพาะตัวบริษัทที่เครือของตัวกลุ่มของเขาเท่านั้นเองนะก็เป็นอีกจุดหนึ่งทำให้หุ้นปตท.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายืนได้เหนือ40บาทนะฮะแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เองนะฮะลงทุนสำหรับหุ้นปตท.พี่ม่อนดูแป๊บหนึ่งนะว่าปตท.เองในส่วนของการเคลื่อนไหวราคาหุ้นถ้าย้อนหลังไปในช่วง5ปีที่ผ่านมานะฮะก็ตั้งแต่ปี2515จนถึงตอนนี้นะฮะก็ปตท.เองนะฮะได้มีการแตกพาใช่ไหมฮะในปี2556พี่ม่อนดูอีกทีหนึ่งนะฮะสำหรับหุ้นปตท.นะฮะปตท.นี้ในเซฟตี้ของพี่ม่อนมีนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ม่อนจะจับประเด็นมาเชื่อมโยงให้นักลงทุนได้มองเห็นภาพกันนะฮะค่ะส
สำหรับหุ้นปตท.นะคะก็คือเข้ามาระดมทุนในปี2544ด้วยราคาจอง35 บาทพา10 บาทตอนนี้พา1 บาทพา1 บาทนี้เขาแตกกันเมื่อตอนปี2561นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ที่เป็นคนดูแลปตท.อยู่ก็ยังเป็นรัฐบาลไทยนะคะโดยแกนหลักก็คือกระทรวงการคลังนะฮะนักทุนแล้วก็กองทุนรวมวายุพัก 6% นะฮะกองทุนรวมวายุพักอีกอันหนึ่งก็คือบริหารโดยบลจ. MFC กับบลจ.กรุงไทยก็ 12% 50 51 บวก 12 ก็เป็น 60 กว่าเนาะนักทุนแล้วก็ประกันสังคมเป็นต้นนะฮะก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือรัฐบาลไทยนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะฮะว่าเป้าหมายทางธุรกิจของปตท.นะฮะทุนก็เป็นเป้าหมายที่ต้องเรียกได้ว่าเน้นในการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานนะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการพัฒนาธุรกิจในอนาคตนั่นเองนะคะซึ่งนักทุนก็ติดตามดูนะฮะในเรื่องราวของพลังงาน EV ปตท. OR มีปั๊มเป็นหลายพันสาขาถ้าหากจะต้องทำเขาเรียกอะไรนะตู้ชาร์จไฟเพิ่มขึ้นในจุดนี้ก็จะทำให้ปตท.เองมีศักยภาพทั้งน้ำมันแล้วก็ตู้สายไฟทางด้าน EV รองรับได้ทันทีเลยแล้วก็เขาก็ลงทุนในการพัฒนาสโตรจเกี่ยวกับแบตเตอรี่อะไรต่างๆกับบริษัทในเครือของเขานี่คือมูลค่าในการปรับตัวปรับกลยุทธ์ของปตท.นะที่มากขึ้นนอกเหนือจากการขายทางด้านธุรกิจน้ำมันอย่างเดียวนะคะเมื่อกี้พี่ว่ายังติดค้างนั้นทุนว่าการเคลื่อนไหวหุ้นปตท.ในปี2015นะฮะเขาแตกผ่านในปี2561 561ก็เท่ากับอันนี้63 62ตอน2018เนาะพอแตกผ่านตอนนั้นน่ะ2018นั้นทุนก็ราคาหุ้นปตท.อยู่ที่46 บาทถ้าเทียบผ่านใหม่นะฮะผ่าน1 บาทนะฮะทุนแล้วพอเมื่อปี62นะฮะราคาหุ้นปตท.ก็ถอยลงมาอยู่ที่44 บาทนะฮะแล้วก็พอปีที่ผ่านมา2020ก็เฉลี่ยอยู่ที่32 บาทนะฮะแล้วก็ราคาต่ำสุดที่เกิดขึ้นช่วงที่ราคาน้ำมันโลกติดลบนั่นเองในเดือนมีนาคมนะฮะราคาหุ้นปตท.ก็หล่นต่ำไปอยู่ที่23 บาท 24 บาทนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะและจนปัจจุบันก็ขึ้นมา40 บาทนะฮะดังนั้นเองนะข้อมูลตรงนี้พี่ม่อนก็เลยอยากจะเอามาฝากนักทุนสำหรับท่านที่มีข้อมูลใน Safety ท่านก็ลองไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับปตท.ทางด้านเทคนิคนั่นเองนะคะในมุมมองทางด้านElliott Web ทันทีนะ Elliott Web โดยเรื่องราวของปตท.ในหน้า280นะคะเขาก็ได้มีการพูดถึงโดยคุณอ๋องแกบอกว่าเรื่องราวของปตท.เป็น Collective Web 3คลื่น ABC ทั้งหมดนะตั้งแต่เขาเกิดมาจนปัจจุบันนะในมุมของคุณอ๋องแกมองลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ที่ไล่ขึ้นมานะฮะถ้าหากพอดีข้อมูลของคุณอ๋องนี้เป็นข้อมูลเกิดข้อมูลอัปเดตหลัง4พฤษภาคมนะฮะเพราะว่าราคาหุ้นปตท.นี้ต่ำสุดในช่วงวันที่เดือนมีนาคมกลางเดือน23 มีนานั่นเองนะคะทีนี้คำว่าปตท.เองนะคะในคลื่นนี้ที่ลงมาจนถึง20 บาทในเดือนมีนาถือว่าเป็นคลื่น4นะฮะคลื่น4แคปนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าถ้าหากไม่หลุด20ถึง23บาทก็แตะพอดีเลยนะฟืดลงไปนะฮะแล้วก็เด้งกลับมาการเด้งกลับมานี้ต้องเฝ้าจับตามองนะคะว่ากรณีปตท.ที่ไล่กลับมาในรอบนี้นะฮะถ้าสามารถไล่ทะลุไปที่59.50 บาทภาพรวมโดยตรงของหุ้นปตท.ก็จะจบคลื่น4เพราะว่าการดูเอเลดแวบแต่ละเอเลดแวบต้องรอให้จบก่อนถึงจะจบได้ว่าอ๋ออันนี้มันจบแล้วนะจบที่ตรงนี้นักทุนก็ลองประเมินสถานการณ์เรื่องราวของหุ้นปตท.เพราะว่าตอนนี้เองบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยนะฮะบริษัทไหนนะที่มีเงินเยอะบริษัทไหนนะมีแผนธุรกิจมากมายบริษัทไหนนะมีสตอรี่ออกมานะฮะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พี่ม่อนเล่าเรื่องปตท.ให้กับนักลงทุนได้ฟังกันนะก็ต้องลองดูนะฮะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับปตท.ซึ่งเป็นบริษัทตัวใหญ่เบอร์หนึ่งของประเทศไทยเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะ
ในส่วนของทางด้านเทรนด์ไลน์ของคุณไอซ์เองนะคะก็พูดถึงว่าปตท.ในกราฟมันนะคะทางด้านของเทรนด์ไลน์นะที่มองแนวรับสำคัญก็อยู่25แนวต้านก็36 38 42แต่ถ้าเป็นกราฟวีคนะคะแนวรับก็อยู่ที่35 31นะแล้วแนวต้าน38กับ45นั่นเองนะวีคนะทั้งทุนอ่ะนักทุนก็จับประเมินสถานการณ์กันดูในเรื่องราวของการเคลื่อนไหวหุ้นปตท.นะฮะสำหรับอัตราเงินปันผลนะปตท.ก็ต้องถือได้ว่าเป็นบริษัทอีกบริษัทหนึ่งนะทั้งทุนถ้าเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทนี้อัตราเงินปันผลถ้าย้อนหลังแค่3ปีที่ผ่านมาโดยปี2020ถ้าราคาหุ้นปตท.เคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นะฮะอัตราเงินปันผลก็อยู่ที่ประมาณ 4% นั่นเองย้อนหลังไป3ปีก็อยู่ในระดับนี้ก็ต้องถือว่าถ้าอยู่ในโซน 30-40 นะฮะทุนราคาหุ้นนะก็ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะแต่ถ้าถล่มลงมา30บาทเนี้ยก็ปตท.เฉลี่ยเงินปันผลก็อยู่ที่ 5-6% นะแต่ว่าเค้าเรียกแคปิตอลเกนทางด้านส่วนต่างราคาหุ้นนะถ้าเข้า40ลงมา30ก็หายไป10บาทนะฮะแต่ก็นี่คือการเคลื่อนไหวหุ้นปตท.ที่พี่ม่อนเล่าสู่ให้กับนักทุนฟังนะฮะส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะนักทุนก็คือหุ้นบ้านปูบ้านปูเกิดอะไรขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาหุ้นบ้านปูถึงมีการวิ่งขึ้นเพราะว่าราคาถ่านหินนั่นเองนะฮะบ้านปูจากราคาถ่านหินที่โดนกดต่ำมาหลายสิบปีอยู่ที่40-60เหรียญนะก็ขึ้นมาอยู่ที่80เหรียญนั่นเองนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ทำให้หุ้นบ้านปูเองนะฮะมีการขยับขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาติดโมสเซทีฟและต่อจากนี้ไปหุ้นบ้านปูจะมีทิศทางเป็นอย่างไรพี่ม่อนก็จะเล่าเรื่องราวของสตอรี่หุ้นบ้านปูให้กับนักทุนได้ฟังกันก็แล้วกันนะฮะหุ้นบ้านปูนะฮะการขึ้นลงของราคาหุ้นของเขานะคะนักทุนก็ต้องเรียกได้ว่าพี่ม่อนก็มีประวัติและพี่ม่อนก็มีประสบการณ์ในเรื่องราวของนักลงทุนที่ถือหุ้นบ้านปูมาด้วยกันในตลอดระยะเวลา20ถึงเกือบ30ปีแล้วนะจำได้นะก่อนที่หุ้นบ้านปูจะแตกพานั่นเองนะฮะหุ้นบ้านปูเคยขึ้นไปถึงเกือบ 1,000 บาทแล้วต่อจากนั้นก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะฮะจนมีนักทุนบางท่านเคยติดหุ้นบ้านปูที่800สมัยก่อนนะฮะที่นับหุ้นบ้านปู่นะฮะบ้านปู่ก็ราคาจองสมัยโบราณนั้นก็เข้าตลาดตั้งแต่ปี2532แล้วก็พีคไปแตะที่800บาทนะฮะทุนแล้วก็พา72แล้วก็แตกมาเป็น10บาทนะฮะแล้วก็มาแตกอีกรอบหนึ่งตอนช่วงปี2556ก็เหลือ1บาทนั่นเองนะคะนั้นก็คือสตอรี่บ้านปู่ก็สมัยก่อนคนเขาบอกว่าถ้าใครมีหุ้นบ้านปู่ใครที่เธอถือหุ้นอะไรจะถือหุ้นบ้านปู่อะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกโอ้ยนี่ตังเยอะอะไรเงี้ยนะคะเพราะหุ้นบ้านปู่ราคาสมัยก่อนก็แพงเนาะใครถือโอ้ตังเยอะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะเขาเรียกว่าหุ้นบ้านปู่ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่สร้างประสบการณ์ทั้งตำนานในเรื่องราวของเศรษฐีที่เป็นยาจกนั่นเองนะหมายความว่าถ้าติดหุ้นบ้านปู่ที่ระดับ800แล้วแตกพาเหลือ80บาทอะไรเงี้ยน่ะเหลือ1บาทใช่ไหมฮะจาก10บาทเหลือ1บาท80ก็เท่ากับ800ก็เท่ากับ80นะอะไรเงี้ยจนปัจจุบันนั่นเองที่เคลื่อนไหวต่ำกว่า10บาทในตลอดช่วงระยะเวลาหลายๆตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะฮะก็สร้างความเจ็บช้ำแล้วก็สร้างความจดจำให้กับนักทุนไทยพอสมควรเนื่องจากหุ้นบ้านปูจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยหุ้นบ้านปูตรงนี้นะฮะพูดถึงหุ้นใหญ่ไม่มีเลยนักทุนนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะหุ้นบ้านปู่นะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่สมัยก่อนก็กลุ่มว่องกุศลกิจนั่นเองแต่ปัจจุบันนี้กลุ่มนี้นะฮะไม่เหลือการถือหุ้นบ้านปู่ไว้เลยนะฮะก็เหลือเป็นสัดส่วนที่ต่ำมากเลยนะฮะตระกูลว่องกุศลกิจก็เหลือแค่ 1-5% เท่านั้นเองนะคะผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ก็คือไทย NVDR นะฮะ 9% นะฮะ500กว่าล้านหุ้นแล้วก็อันดับ2คือบริษัทน้ำตาลมิตรผลนะฮะถึง288ล้านหุ้นนะฮะเป็นข้อมูลเมื่อตอนกลางปีที่แล้วนะครับทุนแต่ข้อมูลในช่วงสิ้นปีนี้เดี๋ยวต้องไปปรับใหม่นะฮะเพราะว่าราคามันอยู่ข้างล่างอ่ะใช่ไหมบ้านปูเหลือ4บาทอะไรอย่างเงี้ย
นะคะคนที่ขาย80ก็มาซื้อข้างล่างก็น่าจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเองหุ้นบ้านปูต่อจากนี้ไปนะคะ อยู่ในมือรายย่อยเกือบ 90% แต่ต้องมาดูสิ้นปีนี้ท่านทุนเราเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อว่าสิ้นปีนี้รายย่อยจะมีถือครองหุ้นบ้านปูขนาดไหนและหุ้นบ้านปูยังมีอนาคตต่อไปได้อีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวพี่ม่อนก็อยากฝากข้อมูลไว้ธุรกิจบ้านปูเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเป็นหลักนะคะถ่านหินก๊าซธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้เองก็พยายามพัฒนาทางด้านโซลิดเหมือนกันกับปตท.ทางด้านแบตเตอรี่เช่นกันนะคะเพื่อที่จะต่อยอดในการที่ disruption ในเรื่องราวของทางด้านฟอสซิลที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่ดั้งเดิมทรัพยากรดั้งเดิมก็จะมีการพัฒนาแล้วก็ด้วยความที่บ้านปูเองนะคะก็ผู้บริหารก็ยังเป็นกลุ่มเดิมนะคะถึงแม้ว่าในส่วนสัดส่วนการถือครองหุ้นเขาจะหมดไปหลังจากที่ราคาหุ้นถล่มลงมาจากตีไป80ถล่มมาเหลือประมาณเนี้ย4บาท5บาทอะไรเงี้ยนะคะหุ้นบ้านปูก็เป็นหุ้นที่มีเขาเรียกว่า cash flow เยอะเลยนะฮะถึงในเรื่องราวของทางด้านตัว total asset ของเขานะฮะแล้วก็ equity growth ของเขาแต่ว่าอันนี้สินต่อทุนเขาก็มีสัดส่วนที่สูงเหมือนกันนะฮะนี่สินต่อทุนเขาอยู่ที่ระดับ3เท่าเลยนะฮะส่วนเงินสดของเขานะฮะก็ตั้งแต่ถ้าเราปีนี้เขามีอยู่ที่แคชของเขาอยู่ที่ 32,000 ล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะ 13,000 ล้านบาทนะฮะก็จากปี2019ปีก่อนนู้นเหลือแค่13,000ตอนนี้ก็เหลือ32,000ก็ต้องดูว่าไอ้แคสของเขาตรงปี2020ตรงนี้หุ้นบ้านปูเขาจะเอาไปลงทุน อะไรแบบไหนที่จะ generate ตัวธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้นักลงทุนก็ต้องจับตาดูนะคะว่าตัวบ้านปูเองนะคะจะมีการพัฒนาการอย่างไรเพราะ2วันที่ผ่านมาเราเห็นนะฮะว่าหุ้นบ้านปูเขาขึ้นมาโดยตลอดนะฮะจริงๆแล้วบ้านปูเขาก็มีเป้าหมายการลงทุนนะฮะจากข้อมูลที่พี่ม่อนเก็บมาฝากนักลงทุนก็คือเขาทำธุรกิจแต่ละประเทศทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างเช่นอินโดนีเซียก็ยังลงทุนต่อประเทศจีนออสเตรเลียแล้วก็ประเทศลาวแม้กระทั่งมองโกเลียสิงคโปร์ก็เป็นแบบว่าเป็นเทรดดิ้งทำลงทุนนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยอันนั้นก็เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนเป็นต้นนะแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ2ปีที่แล้วลงทุนหุ้นบ้านปูเองเข้าไปลงทุนนะฮะในอเมริกาเยอะพอสมควรนะฮะทางด้านพลังงานนะลงทุนก็ลองจับตาดูว่าไอ้สิ่งที่เขาไปทำเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันจะออกดอกออกผลกันเป็นอย่างไรนะต่อจากนี้ไปนะฮะรวมทั้งที่ประเทศเวียดนามด้วยนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องราวของหุ้นบ้านปูนะฮะว่าเขายังมีโอกาสเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ถ้ามองราคาหุ้นย้อนหลังนักทุนถ้าย้อนหลังไป5ปีที่แล้วนะฮะอย่างเช่นเมื่อปี2015หุ้นบ้านปูก็อยู่ตรงนี้เองนะ12บาทเฉลี่ยนะฮะเฉลี่ยทั้งปีของเขานะปิดมาสุดท้ายก็คือ12บาทเมื่อปี2015นี่2020ตอนนี้ก็ไล่11บาทแล้วนะฮะก็กลับมาแล้วก็พอมาช่วงย้อนหลัง5ปีนี้หุ้นบ้านปูราคาสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อตอนปี2016กับ17ค่ะนักทุนเฉลี่ยอยู่ที่19บาทเราก็มาดูกันนะฮะว่าหุ้นบ้านปูนะในช่วงปี2016กับ17นั่นเองนะฮะเขามีรายได้นะฮะจะประมาณ 85,000 ล้านบาทกับถึง 100,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็มาปีนี้ปี2019รายได้เขาก็อยู่ที่ 97,000 ล้านบาทแล้วก็มาปี2020เฉพาะ9เดือนที่ผ่านมาหุ้นบ้านปู่มีรายได้แล้วนะฮะ 59,000 ล้านบาทก็เลยควอเตอร์1นะฮะอีกควอเตอร์1ตกเฉลี่ยแล้วก็ควอเตอร์ละเท่าไหร่เนี่ยผ่านมา3ควอเตอร์ได้ 59,000 ก็น่าจะได้ควอเตอร์ละ 20,000 60,000 70,000 นี่คือสิ่งที่ต่ำที่สุดในบ้านนะฮะ
ในเรื่องฐานรายได้แต่ว่าในเรื่องต่อจากนี้ไปเขาจะพัฒนาการอย่างไรในปี2021ในการสร้างฐานรายได้เขาให้มากขึ้นได้นะฮะเราก็ติดตามกันดูเพราะว่าหุ้นบ้านปู่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการลงทุนโลกนะฮะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินในประเทศหรอกถ้าโลกดีบ้านปูดีการใช้พลังงานดีบ้านปูดีแต่การใช้พลังงานบ้านปูต่อจากนี้ไปคำว่าฐานหินคงไม่ใช่เป็นจุดสำคัญของบ้านปูแล้วเพราะว่ามีช่วงระยะเวลาตั้งแต่2017 18 19บ้านปูก็มีการปรับฐานธุรกิจช่วงที่มีการปรับโครงสร้างทางด้านฐานธุรกิจของเขาก็ทำให้ในส่วนของการสร้างเขาเรียกว่า net profit ของเขาเองนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีการพัฒนาการที่น่าสนใจสำหรับข้อมูลตรงนี้นักถือก็ติดตามดูแล้วก็ส่วน book value ของบ้านปู่นะฮะในปี2019อยู่ที่ระดับ14บาทนะฮะแล้วก็ปัจจุบันนะฮะเฉพาะ9เดือนที่ผ่านมามูลค่าของเขาอยู่ที่11บาทนั่นเอง book ก็ถือว่ายังเทรดเท่า book อะไรอย่างเงี้ยสำหรับข้อมูลหุ้นบ้านปู่ส่วนทางด้านอัตราเงินปันผลก็ต้องถือได้ว่าเป็นหุ้นที่ถ้าราคาได้ราคาต่ำกว่า10นะฮะทุนอัตราเงินปันผลบ้านปู่ก็อยู่ที่ประมาณโอ้โหเยอะเหมือนกันนะฮะเฉลี่ยบ้านปู่9เดือนถ้าใครได้เก็บ6บาทปันผล 10% ตอนนี้ขึ้นมาเท่าไหร่10บาทก็บวกลบดูทั้งทุนนะฮะแต่ในปี2019อัตราเงินปันผลมันปุ๋ยที่ 5.9% ก็ถือว่าบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยทำไมตอนนี้ต่างชาติถึงเข้ามาเก็บนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งทั้งทุนที่เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่ารอบของธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่าการเกิดแก่เจ็บตายแล้วมีการปรับเปลี่ยนชีวิตเป็นแบบไหนเพื่อที่จะให้บริษัทอยู่ต่อไปได้นี่แล้วก็เป็นโจทย์สำคัญของหุ้นที่เราตัดสินใจซื้อหุ้นที่เราต้องศึกษาเขาลิปิมอนเอาตัวอย่างหุ้น2ตัวที่มาฝากนักทุนในวันนี้นะฮะส่วนราคาหุ้นบ้านปู่นะฮะจากข้อมูลในเซ็ต50นะฮะพี่มอนมาพูดพี่มอนไม่ได้พูดแบบอหอมแต่พูดจากข้อมูลที่ได้มีการศึกษาแล้วพอได้เตรียมข้อมูลไว้นะฮะสำหรับนักทุนที่ได้ติดตามกันนั่นเองนะฮะสำหรับหุ้นบ้านปู่นะฮะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะฮะถ้าหากไม่หลุดเดี๋ยวพี่บอลขออ่านของข้อมูลที่ซิมเปิลนะฮะธรรมดาที่คิดเอามากันนะฮะสำหรับมุมมองของคุณไอซ์อุทัยวันชื่นชมที่พูดถึงเทรนด์ไลน์แกก็บอกว่าถ้าเป็นไทม์เฟรมมันเทรนด์ไลน์ของแกก็คือแนวรับทำเฟรมมันก็ 3-5 ปีนะทั้งทุน6บาทแนวต้านก็อยู่ที่9บาท11บาท13บาทส่วนไทม์เฟรมวีคนี่แกบอกว่าราคาที่ลงนี้ชัดเจนมากลองดูกราฟของมันปู่นะว่าราคาข้างล่างมันติดก้นกระทะอย่าง2018นั้น5บาทถึง2บาท80ได้3บาทนะฮะแล้วก็แนวต้านอีก7บาทถึง9บาท9บาท60สตางค์นะฮะส่วนทางด้านคุณอ๋องเองนะฮะก็มองแบบนี้นะฮะหุ้นบ้านปู่แนวรับที่มองเนี้ยจบคลื่น5ใหญ่หรือยังที่3บาทถึง3บาท30แต่ในกรณีนะฮะก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขในทางด้านเทคนิคของบ้านปู่นะฮะก็ในกรณีขึ้นทะลุ13บาทนะเขาบอกว่าตรงนี้ถือว่าทะลุดาวเทรนด์หมายความว่าหุ้นบ้านปู่ก็จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นใครที่มีหุ้นบ้านปู่ก็มีทั้งจุด tearing stop หรือว่า stop loss ไว้ด้วยนะแต่ว่าจุดเป้าหมายว่ามันผ่านไม่ผ่านตรงไหนก็คือที่ราคา13บาทนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็ต้องดูว่ามันจะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะฮะสำหรับเรื่องราวของหุ้น2ตัวนี้พี่มอนเขาพูดเยอะเลยนะวันนี้จริงๆแล้วข้อมูลมันเยอะนะฮะทุนข้อมูลทั้งในเรื่องราวสัมผัสด้วยตัวเองก็คือหุ้นบ้านปู่สัมผัสจากเศรษฐีเป็นยาจกแล้วใครที่แอบเก็บหุ้นตอน4บาท5บาทไว้ก็จะเป็นเศรษฐีในอนาคตกันหรือเปล่าแต่เศรษฐีจากปัจจุบัน4บาทถ้าท่านซื้อบ้านปู่6บาทมา12บาทนี่ก็ 100% พันภายในช่วงระยะเวลาแป๊บเดียวเองเนาะเดือน2เดือนเท่านั้นเองแต่โอ้โจทย์เหมือนกันมาทั้งปีอะไรเงี้ย
นี่คือรอบของการลงทุนนะฮะลงทุนถ้าหากนักลงทุนมีความรู้นะฮะทั้งเอเลเบฟเป็นเขาเป็นลูกเป็นเฮลเป็นอะไรเนี่ยเราก็อ๋อตอนนี้มันอยู่ข้างล่างแล้วตีนเขาแล้วเราก็สามารถที่จะซื้อเก็บถือมันปี2ปีดูสิมันไปถึงครึ่งเขาไหมอะไรสมมตินะในวิธีการติดตามทางด้านความรู้ทางด้านเทคนิคอินเลตเว็บซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะทั้งทุนว่าอ๋อฉันซื้อหุ้นตอนนี้อยู่ติดดินละอะไรเงี้ยหรือว้ายฉันซื้ออยู่บนดอยอะไรเงี้ยนะก็นักทุนก็อย่าลืมศึกษาหาความรู้กันต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของท่านที่จะเทรดตังน้อยจะเทรดทางด้านฟิวเจอร์แบบไหนสำหรับหุ้นบ้านปูหรือว่าปตท.นะฮะก็ใช้เงินหมื่นหนึ่งสามารถถือหุ้นปตท.ได้พันหุ้นอย่างไรหรือว่าถือหุ้นบ้านปูอย่างไรนี่ก็ต้องมาศึกษากันมากมายซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเขาก็มีข้อมูลและมีโปรดักต์ตรงนี้แล้วก็ทางพี่ม่อนเองจะถือลงทุนเพื่อจะเก็บเงินปันผลอย่างไรนี่คือเป็นโอกาสเลือกของนักทุนสำหรับข้อมูลในการวิเศษสายอะไรเองเราก็มีตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะแล้วก็มีทั้งอบรมสัมมนาและขอบคุณนักทุนที่ร่วมกิจกรรมกับพี่ม่อนนะคะก็มีชีวิตธุรกิจที่มีความสุขไปด้วยกันนะคะในการที่จะเรียนรู้ทำอย่างไรนะที่เราจะรู้แล้วเราตัดสินใจด้วยตัวของเราเราฟังเขาตามเขามีความรู้กับเขาแต่เวลาตัดสินใจนี่คือเป็นการตัดสินใจของเราเนี่ยเป็นจุดที่จะทำให้นักทุนเองจะประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคงนะฮะก็อย่าลืมติดตามรายการพี่ม่อนนะฮะแล้วก็สัมมนาในช่วงเดือนมกราคมที่จะสายให้กับนักทุนก็คือเรื่องราวของทางด้านหัวตูด powerful ของคุณนิพนธ์และก็เรื่องราวของทางด้านฟิวเจอร์ซึ่งคุณจุ้ยเองก็จะมาอธิบายข้อมูลความรู้ช่องโอกาสการเลือกการลงทุนนะฮะแล้วก็สุดท้ายละข้อมูลที่พี่ม่อนเล่ามาทั้งหมดนะฮะจนถึงตอนนี้นะฮะตลาดหุ้นไทยก็เจอไดเวอร์นะจะปรับฐานการเดินรายทุนคนที่มีความรู้ท่านลองจับจังหวะโอกาสบ้างแบบนี้หยอดแบบไหนนะฮะถ้าถอยมานะฮะได้โอกาสกันหรือยังนะฮะแล้วก็หุ้นที่พี่ม่อนนำเสนอในวันนี้ก็เป็นหุ้นตัวใหญ่หมดเลยนะฮะทั้งในเรื่องราวของอีเลดเบทั้งในเรื่องราวของเทนไลน์ทั้งในเรื่องราวของข้อมูลการลงทุนของบริษัทแล้วก็ข้อมูลเรื่องราวของเงินปันผลเขาถ้ามันต่ำไปแล้วโอกาสรอดของธุรกิจของเป็นอย่างไรนะฮะก็เป็นข้อมูลเอามาฝากสำหรับในช่วงต้นสัปดาห์นี้ในช่วงวันจันทร์ที่21ธันวาคมนะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักทุนได้ติดตามกันนะก็อย่าลืมนะฮะวิกฤตเท่านั้นที่เป็นโอกาสแต่เราจะเรียนรู้วิกฤตแบบไหนก็เป็นวิทยายุทธ์ที่นักทุนได้ติดตามกันนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณสุดท้ายแล้วนะขอบคุณกับน้ำใจของทุกท่านนะที่ได้มีส่วนร่วมการทำบุญในรอบปี2563ด้วยกันนะฮะอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อธิษฐานจิตอธิษฐานใจนะฮะขอพระเจ้าได้ดูแลนักทุนพี่ม่อนทุกท่านเองฮะให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตธุรกิจที่มีความสุขไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ลานักทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ